โรงเรียนชุมชนพิบูลสงครามตั้งอยู่ที่หมู่ที่4ตำบลท่าซอมอำเภอหัวไซจังหวัดนครศรีธรรมราชประวัติโรงเรียนจัดตั้งเมื่อปีพุทธศักราช2472โดยมีพระอธิการโรยพัทธสโรเป็นผู้จัดตั้งโรงเรียนในวัดโดยใช้ศาลาวัดเป็นสถานที่เรียนโดยเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงปีที่4ใช้ชื่อว่าโรงเรียนวัดพัทธสีมาต่อมาปีพุทธศักราช2497ได้มอบโรงเรียนให้กับทางราชการชื่อว่าโรงเรียนประชาบาลวัดพัทธสีมาในปีพุทธศักราช2495ได้ก่อสร้างอาคารเรียนโดยเจ้าอาวาสพร้อมด้วยคณะครูและชาวบ้านได้ระดมทุนสร้างอาคารเรียนชั่วคราวโดยย้ายมาสร้างในสถานที่ปัจจุบันและในปีพุทธศักราช2496ได้รับจัดสรรงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบป.1 ก.โดยได้รับการสนับสนุนจากร้อยตำรวจเอกเปี่ยมบุญยโชติท่านเป็นส.ส.จังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งขณะนั้นท่านดำรงตำแหน่งเลขานุการนายกรัฐมนตรีสมัยจอมพลป.พิบูลสงครามและในปีพุทธศักราช2498ได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็นโรงเรียนชุมชนพิบูลสงครามในปีพุทธศักราช2537ได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาและปัจจุบันเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับการศึกษาประถมวัยถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้นวิสัยทัศน์ภายในปีพุทธศักราช2563โรงเรียนชุมชนพิบูลสงครามมุ่งพัฒนาให้มีมาตรฐานด้านความรู้ขั้นพื้นฐานขยายโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนในระดับขั้นพื้นฐานทุกคนเด่นในด้านการคิดการอ่านการเขียนใฝ่เรียนรู้ก้าวทันสื่อเทคโนโลยีชุมชนร่วมสร้างสรรค์พัฒนาโรงเรียนกิจกรรมโดดเด่นชุมชนพึงพอใจก้าวสู่สังคมประชาคมอาเซียนสีประจำโรงเรียนฟ้าแดงคำขวัญประจำโรงเรียนวิชาการดีกีฬาเด่นเน้นคุณธรรมก้าวนำเทคโนโลยีบุคลากรโรงเรียนมีจำนวนทั้งหมด17คนโดยมีนายชนวินแสงธามาศเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนครูประจำการจำนวน13คนครูอัตราจ้างจำนวน2คนเจ้าหน้าที่ธุรการจำนวน1คนปัจจุบันไม่มีนักการพานโรงผลงานทางวิชาการการแข่งขันงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติกิจกรรมการแข่งขันการต่อคำศัพท์ภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึงปีที่6และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงปีที่3ได้รับรางวัลเหรียญทองกิจกรรมเวทคณิตระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงปีที่3และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงปีที่3ได้รับรางวัลเหรียญทองการแสดงทางวิทยาศาสตร์สายโชว์ระดับประถมศึกษาปีที่4ถึงปีที่6ได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันซูโดกุชั้นระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึงปีที่3ได้รับรางวัลเหรียญทองผลการสอบระดับชาติ NT ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3โดยภาพรวมคะแนนสูงกว่าคะแนนระดับชาติทุกปีการศึกษาผลการสอบ O-NET ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6โดยภาพรวมค่าคะแนนเฉลี่ยใกล้เคียงคะแนนระดับชาติและมีพัฒนาการปีการศึกษา2561ค่าเฉลี่ย4วิชาสูงกว่าคะแนนระดับชาติผลการสอบ O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3โดยภาพรวมค่าเฉลี่ยคะแนนใกล้เคียงระดับชาติและมีพัฒนาการในปีการศึกษา2560ถึง2561สูงกว่าคะแนนระดับชาติกิจกรรมเด่นของโรงเรียนกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้การถักโครเชต์หารายได้ระหว่างเรียน
กิจกรรมปลูกผักสวนครัวเพื่ออาหารกลางวันกิจกรรมเกมออนบอร์ดเกมคำนวณเกม A-MAT เกมคอสเวิร์ดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาโดยการเข้าร่วมการแข่งขันระดับกลุ่มโรงเรียนอำเภอและระดับจังหวัดอาคารสถานที่ของโรงเรียนมีความร่มรื่นเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้